بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับในเรื่องของศาสนานั้นก็ต้องขยันนะครับขยันหาความรู้ขยันตรวจสอบขยันวัดว่าที่ถือที่จับที่มุ่งมั่นอยู่นั้นมันอยู่บนเส้นทางของคุณค่าหรือว่าอยู่บนเส้นทางของทางลบนะครับลบในที่นี้ก็คือลบผลได้จากส่วนบุญนะครับที่อัลเลาะห์จะประทานให้ก็คือมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นไปด้วยความปกติของศาสนานะครับอาจจะใช้ข้อวินิจฉัยของตนเองนะครับเหมือนกับในเรื่องของการถือศีลอดนะครับบอกว่าใครที่ถือศีลอด6วันเดือนชะวาลนะครับก็ได้รับผลบุญเท่ากับการถือศีลอด1ปีก็เลยไม่ได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนไปถือศีลอดเดือนชะวาลอย่างนี้เป็นการวินิจฉัยเองนะครับแล้วก็แน่นอนไม่ถูกต้องครับเพราะว่าในหะดีษบอกว่ามันซ้อมารอมฎอนใครที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วซุมมาอัตบะฮูซิตตัมมินชะวานฟะกันนามาซอมัดดะฮ์ละกุลละแล้วถือตามอีก6วันจากเดือนชะวานก็จะได้รับผลบุญเท่ากับถือศีลอดตลอดปีนั่นในเรื่องของผลบุญแต่ในเรื่องของฟัรดูนั้นก็คงเป็นฟัรดูอยู่อย่างเดิมนะครับคงไว้ถือศีลอดให้ครบแม้กระทั่งคนที่ถือศีลอดเดือนชะวาลได้6วันแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยว่าต้องเป็น6วันแรก6วันกลาง6วันท้าย6วันที่สะดวกแล้วก็ควรจะเป็นการถือศีลอดที่กระจายไปในเดือนชะวาลนะครับหลายคนแม้กระทั่งวันอีดแล้วก็เริ่มถือศีลอดใครจะเชิญไปรับประทานไปทำอะไรก็บอกว่าถือศีลอดก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่ว่าควรจะพักผ่อนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการถือศีลอดที่จะได้ภาคผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับในปลายเดือนรอมฎอนนั้นก็จะต้องมีซะกาตอีกประเภทนึงนะครับนั่นก็คือซะกาตุลฟิตรคือซะกาตฟิตรอห์นั่นเองที่ให้เอาจากอาหารหลักบางพื้นที่รับประทานข้าวเจ้าก็เอาข้าวเจ้ารับประทานข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวรับประทานแป้งก็เอาแป้งรับประทานเดอะบีฟก็เอาข้าวบีฟถั่วก็ใช้ถั่วรับประทานอย่างอื่นนะครับที่เป็นข้าวโพดข้าวสาลีก็เอามาจ่ายกำหนดการจ่ายนั้นทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าถ้าประกาศเห็นเดือนชะวาลแล้วก็เป็นอันว่าหมดรอมฎอนนะครับรุยะตุลฮิลาลก็เวลาของการจ่ายซะกาตฟิตรอห์นี่ก็คือเมื่อเห็นเดือนชะวาลหลังมักริบแล้วดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วก็จ่ายได้ตั้งกระบัดนั้นจนกระทั่งไปหมดเวลาจ่ายเอาเมื่อเริ่มมีการละหมาดอีดฟิตรีก็หมดเวลาและใครที่จ่ายไม่ทันและไม่ได้จ่ายก็จะต้องติดหนี้อยู่ไปจ่ายปีหน้าในเวลานั้นนะครับและอนุญาตให้จ่ายก่อนวันหนึ่งหรือ2วันนะครับไม่ใช่ฟิดยานะครับเป็นฟิตรอห์ซะกาตุลฟิตรีที่เราเรียกว่าข้าวสารฟิตรอห์ข้าวสารฟิตรอห์นะครับจ่ายและเป้าหมายนั้นก็คือในหะดีษบอกว่าตุฮรอตันลิซซออิมวะตุอมะตันลิลมาซากีนเป็นการชำระให้คนถือศีลอดหมดจดและเป็นอาหารสำหรับคนยากคนจน2ประเด็นเท่านั้นนะครับหลายที่นะครับบอกว่ารัวกูโบมันไม่เสร็จขอเก็บตะกาดฟิตรอก็ไปเก็บเอาที่สบุรุษจนหมดเอามากองไว้เอาไปขายไปทำรัวกูโบอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเป้าหมาย
ตุรตัลลิซาซออิมวะตุมาตัลลิลมาซากีนให้เป็นอาหารของคนยากคนจนไม่ใช่เอาไปสร้างนู่นสร้างนี่นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับและเป็นอาหารหลักเท่านั้นส่วนจะจ่ายเป็นอาหารหรือเป็นสตังก็หลักๆต้นฉบับเดิมก็เป็นอาหารหลักเป็นข้าวสารและบางรายก็บอกว่ามันไม่สะดวกจะจ่ายเป็นเงินแทนอันนี้ก็เป็นทัศนะนะครับว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแต่หลักๆเข้าใจว่าเป็นอาหารหลักนั่นก็คือข้าวนั่นเองที่จะนำมาจ่ายและกำหนดจ่ายก็คืออนุญาตให้จ่ายก่อนถึงละหมาดอีดได้วันหนึ่งหรือสองวันสามวันนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเป็นน้ำหนักนั้นต้นฉบับไม่มีครับที่มีระบุอยู่เพียงหนึ่งซอก็เป็นภาษาอาหรับอีกซอเป็นเครื่องตวงของอาหรับแล้วซอหนึ่งมีสี่มุดแล้วมุดหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกอบของคนปานกลางกอบดูสี่กอบแล้วไปชั่งมันก็สองโลกว่าขวาสองโลครึ่งสองโลสี่ดังนั้นสรุปออกมาว่าซอหนึ่งเราไม่มีเครื่องตวงที่เรียกว่าซอบางคนก็ลงทุนไปซื้อมาก็เอามาตวงก็เอาเป็นว่าอย่าให้น้อยกว่า 2.5 หรือ2กิโลครึ่งต่อ1ชีวิต1คนเด็กคลอดออกมาก่อนตะวันตกก็ต้องจ่ายถ้าคลอดหลังตะวันตกของเดือนรอมฎอนก็พ้นไปไม่ต้องจ่ายไม่วาญิบสำหรับคนที่มีข้าวมีอาหารเหลือกินประจำวันนะครับถ้าไม่เหลือกินก็ฟัดดูการจ่ายนั้นก็ตกไปและเมื่อรับมาจนกระทั่งมีกินเหลือกินก็เอาไปจ่ายแทนตัวเองได้แต่ว่าหลายบ้านคงจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับบางคนก็ไม่มีจริงๆอาศัยอยู่ตามรั้วตามกำแพงเหมือนกับสมัยโบราณอาศัยอยู่ตามเพิงมัสยิดอะไรในทำนองนั้นก็รับได้เต็มๆนะครับก็ให้ถือเอา1ซอภาษามาลายูชาวบ้านบอกว่า1กันตังว่างั้นเถอะก็4กอบแต่ที่แน่ๆดีกว่านะครับเป็นกิโลชั่งประมาณ2กิโลครึ่งบางที่ก็เอามาขายจัดมาเสร็จเป็น3กิโล3กิโลครึ่งที่มันเกินไปกว่า2กิโลครึ่งก็ถือว่าเป็นตะโตวะไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะจ่ายกิโลแต่อย่าน้อยกว่า2กิโลครึ่งมันจะขาดนะครับ1ซอ1กันตังสำหรับแต่ละคนทีวะตุรตันลิซซออิมในทีนี้ก็คือเพื่อเป็นการทำให้ผู้ถือศีลอดหมดจดในการถือศีลอดรับผลบุญไปเต็มๆยังไงหรือครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ถือศีลอดล่ะต้องจ่ายไหมก็ต้องจ่ายครับเพราะเป็นซะกาตุลฟิตรีตามสัญชาตญาณที่มีชีวิตเกิดมาในรอบปีถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานะร่ำรวยแต่มีอาหารเหลือที่จะจ่ายก็ต้องจ่ายซึ่งสำหรับผู้ถืออดถามว่าทำไมจะต้องทำความสะอาดก็เพราะว่าการถืออดนั้นห้ามมิให้ใช้วาจาหยาบคายด่าทออารมณ์ฉุนเฉียวถามว่าบางครั้งมีไหมครับคนที่ถืออดพูดจาหยาบคายไปหน่อยด่าทอโมโหฉุนเขียวระงับไม่อยู่ก็มีแหละครับนี่แหละครับซะกาตุลฟิตรจะไปช่วยทำความสะอาดได้หรืออาจจะนึกคิดมองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ช่วยได้นะครับเหมือนกับการละหมาดฟัรดูที่บกพร่องมีไหมครับการละหมาดฟัรดูที่บกพร่องมีครับบางทีละหมาดอยู่ใจมันมีเท้าเดินออกมาจากการละหมาดแต่ยังไม่เสียละหมาดนะครับเพราะยังไม่ได้เนียดเลิกหรือเลิกตรงนี้แหละครับจะสร้างความสมบูรณ์ได้ด้วยกับการละหมาดสุนัตที่ทำละหมาดสุนัตเอามาเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากการบกพร่องประเภทนี้บางทีขาดตอมะนี้นะสุญูดไม่สงบเร็วไปหน่อยหรือว่าละหมาดไม่ตรงเวลาเลยไปอีกอันนี้ก็ถือว่าจะบกพร่องอยู่นั่นแหละก็เลยมาซ่อมเสริมด้วยกับละหมาดสุนัตอันนี้ก็เป็นหลักการที่บอกเอาไว้เช่นเดียวกันและกาตุลฟิต
จะได้มาซ่อมแซมการถือศีลอดที่อาจจะบกพร่องอาจจะไม่เต็มนะครับในเรื่องของการทำอิบาดะห์นั้นแน่นอนเลยถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมแต่ว่าทั้งหมดนั้นอาลากอดรีนุสฮิตามขนาดของจิตใจนะครับมุ่งหนักแน่นบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ไปเต็มร้อยแต่มีไหมครับพอเข้าสู่อิบาดะห์ใจมันไขว้เขวไปบ้างมันล่าถอยไปบ้างอะไรในทำนองนั้นก็ผลบุญมันจะลดการละหมาดไม่ได้เสียนะครับแต่ผลบุญมันจะลดหดถอยลงไปนะครับตามหลักที่ว่าอาลากอดรินุสฮิยูซาบุลมัดอาลากอดรินุสฮิบุคคลที่ทำอิบาดะห์ทำละหมาดนั้นจะได้รับผลบุญตามขนาดของจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นขนาดไหนนะครับในยุคของซอฮาบะห์นั้นเขาแน่วแน่จิตใจจนกระทั่งละหมาดแล้วตัดขาได้เลยโดยไม่ต้องฉีดยาชานะครับโอ้โหขนาดไหนครับแน่วแน่ด้วยกับการทำอิบาดะห์ลิลลาฮิตะอาลาถึงขั้นหมอผ่าตัดทำการตัดขาได้นะครับโอ้โหก็เป็นความบริสุทธิ์ใจมีน้ำหนักและเราสักคนหนึ่งจะเป็นได้อย่างนั้นไหมครับเพราะนั้นในการละหมาดเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมให้มองไปที่อื่นแม้กระทั่งเสื่อละหมาดหรือฝาผนังหรือมัสยิดยังไม่สนับสนุนให้แต่งด้วยกับสีสันวูบวาบแวววาวจะทำให้คนละหมาดนั้นใจไขว้เขวนะครับแล้วก็มักจะตกแต่งประดับประดาด้วยแสงไฟด้วยกับเครื่องประดับมากมายในฝาผนังมัสยิดอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับแล้วก็เสื่อละหมาดก็ควรจะเป็นผ้าขาวนะครับเพราะจะได้ทำรวมจิตใจได้สงบเสงี่ยมเพื่อเพิ่มผลบุญนั่นเองนะครับแล้วก็ในบั้นปลายเราก็ไม่ไปอาศัยอะไรอื่นได้นอกจากผลบุญที่จะได้รับนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เต็มภาคภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักเวลานั้นมีค่ายิ่งสำหรับทุกคนที่จะกอบโกยตักตวงโอกาสที่เป็นผลบุญพลานิสงส์อันดียิ่งจากการจะทำถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่มันถูกต้องน้อยนิดบริสุทธิ์ใจน้อยนิดครบถ้วนสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์คุณค่ามหาศาลเพราะนั้นระวังนะครับเงื่อนไขนั่นก็คือที่จะได้ผลบุญเพิ่มพูนก็คือถูกต้องตรงจำนวนถูกต้องตรงวิธีการถูกต้องตามแนวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเวลาเป็นจำนวนจัดเอาไว้และสำคัญสุดก็คือจิตใจนะครับอัวมาอูมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนทุกคนมิได้ถูกบัญชาใช้ยกเว้นว่าให้ทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเข้ามัสยิดเพราะว่าหลงไหลในเสียงอิหม่ามระวังให้ดีจะผิดวัตถุประสงค์เข้ามัสยิดเพราะว่าพวกชวนนะครับไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อันนี้ระวังให้ดีผลบุญจะขาดหายไปมัสยิดเพราะว่ามันอากาศดีมันไม่เครียดระวังให้ดีครับจะหดถอยไปในเรื่องของผลบุญนะครับซึ่งอาจจะหมดฟัดดูไปแล้วครับแต่ผลบุญที่น่าจะได้เพิ่มพูนก็ขาดหายไปในท้ายที่สุดนะครับเพราะไม่มีความอิคลาสหรือบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจให้ตรงอยู่กับอัลลอฮ์นั้นมันเป็นเรื่องลำบากอยู่เหมือนกันนะครับยกเว้นคนที่ตัดได้จริงๆแล้วก็สำรวมจริงๆนะครับก็สมควรกับเวลานะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปในสำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม